นะหมักแล้วครับพักน้ำครับนะครับเอ็นนี่อร่อยสุดมากอร่อยพักน้ำสวัสดีครับมิสเตอร์ฮอเซียเที่ยวสะใจวันนี้ฝนตกพำๆไปหาซุปเนื้อร้อนๆซดให้มันสะใจนะครับร้านนี้ชื่อว่าร้านลอยฮานฮะเซิร์ชคำว่าลอยฮานอยู่ที่เชียงรายครับอยู่ใกล้ๆกับสนามกีฬากลางของเชียงรายเนี่ยวันอาทิตย์นี้ผมจะเดินทางไปใต้นะครับไปนครศรีธรรมราชก็เป็นการกินอีกสักคลิปนึงแล้วก็คลิปหน้าก็ไปเจอกันที่ภาคใต้นะครับสำหรับร้านลอยฮานเนี่ยอาหารที่อร่อยก็คือ1ซุปเนื้ออันดับ1เลยครับอันดับที่2ก็คือเนื้อผัดน้ำมันหอยใส่ผักคะน้าคะน้าเนื้อน้ำมันหอยนั่นแหละแล้วอันดับที่3ก็คือผัดกะเพราเนื้อนะครับเดี๋ยวจะลองชิมทั้ง3อย่างให้ดูนะครับก็จากหน้าสนามกีฬานะครับถ้าเกิดว่ามาจากทางนู้นก็เข้ามาลึกนิดหนึ่งแต่ว่าให้ตั้งหลักที่สนามกีฬากลางของเชียงรายหรือเซิร์ชร้านลอยฮานได้เลยครับโอเคเจอกันลอยฮานอาหารอิสลามนี่ครับแม่ค้าคนสวยของเราผมเอาผัดกะเพราเนื้อราดข้าวนะครับเอารสจัดๆนิดนึงแล้วก็เอาคะน้าน้ำมันหอยเป็นอาหารอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้มแซ่บเนื้ออีก1ถ้วยครับแต่ว่าใส่เนื้อไม่ต้องเยอะแค่3ชิ้นพอเพราะที่ผ่านมาไม่ครับกินไม่หมดสักทีนะฮะเนื้อเขาเป็นอย่างนี้ครับพอแล้วครับพอแล้วไม่ต้องเยอะจริงๆก็ให้ผมเยอะกว่านี้3เท่านะแต่ว่าเอ็นเลยครับแต่ว่าผมไม่กินทีหมดผมชอบซดน้ำมากกว่ามีเห็ดหอมมีอะไรหลายอย่างเนี่ยนี่ครับตุ๋นไว้แล้วยาจีนครับแล้วนี่ครับสุดยอดนะครับโอเคนะครับตั้งไฟสี่ปีแล้วก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้อยู่วัดดูเมืองใหม่กี่ปีแล้วครับวัดดูวัดดูสามปีสามปีเป็นเจ็ดปีเลยนะวัดดูช่วงแรกขายที่นั่นแล้วเข้ามาสี่ปีตอนนั้นเรียกคนย้ายมาอยู่เลยนี่โอเคแหละของเดิมว่าชื่อร้านลอยฮานไหมร้านลอยฮานก๋วยเตี๋ยวอิสลามครับน่ากินเบื้องต้นเราก็ใส่นี่ก่อนพริกนี่ครับถ่ายไปครับเผื่อคนชอบเผ็ดเนี่ยคนมากินเรื่อยๆครับร้านนี้ร้านดังครับร้านอร่อยนี่ครับกะเพราเนื้อหมักแล้วครับหวานมีครับเนื้อใกล้เลยครับแบบครับมันน่ากินของมัน
เนื้อเป็นชิ้นๆนุ่มๆนี่สุดยอดเลยครับข้าวเคียงก็นี่ครับเนื้อดูครับดูครับผมบอกเขาต้องเยอะเพราะปกติผมกินไม่หมดเนื้อผมไม่ได้กินเยอะอ่ะจะซดน้ำครับนะครับเนื้ออร่อยสุดมากอร่อยซดน้ำโอ้โหครับอร่อยจริงครับโอ้อร่อยจริงครับยอดโอ้โล่งโอ้โห เป็นซุปเนื้อที่หยุดโลกสำหรับผมจริงอร่อยจริงๆครับกะเพราไข่ดาวสักหน่อยครับหน้าตากะเพราเป็นยังฮะดูฮะเนื้อเป็นเนื้อกะเพราเป็นกะเพราแบบนี้ฮะนี่ครับน่ากินฮะมันคนมันเรื่อยซุปนี่ครับหอมฝนตกอย่างนี้ต้องซดน้ำแบบนี้โอ้โหนะครับดูนะดูนี่ครับเอ็นครับเป็นตรงเอ็นสะใจรสมันออกเป็นออกเปรี้ยวออกเป็นเปรี้ยวแล้วก็หอมเป็นยาจีนแล้วก็ไม่เผ็ดเกินไปรสชาติถือว่ากลมกล่อมมากนะครับสองเลยนี่ครับไข่ดาวซะหน่อยตัดกะเพราโปะไปกินพอคำแบบนี้ครับนี่ครับอร่อยเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าอยากดูภาพมุมเดิมๆที่กินไปถ่ายไปนะครับเดี๋ยวผมจะกินไปถ่ายไปมั่งครับสลับกันฮะขอบคุณนางนาลีนะครับมีคนถามว่าเอ๊ะไม่ถ่ายนางเอกมั่งเหรอครับซุปนี่อร่อยมากครับไม่แยกหูข้าวทุกกล่องเลยใส่ในกล่องเลยแล้วไหนแล้วไหนใส่ซองให้ก็อร่อยสุดยอดครับทอดพร้อมกัน3ฟองทอดทอดทอดเลยเองฟองนึงฟองครับครับจริงๆคลิปนี้อยากรู้ว่า
ท่านชอบมุมที่กินไปถ่ายไปหรือมุมที่มีคนถ่ายให้ด้านหน้าหรือว่าผสมผสานบอกมาได้นะครับได้ทำคลิปได้ถูกใจครับผมก็อยากรู้เหมือนกันถ้าไปคนเดียวผมก็จะถ่ายเองเพราะว่าเกรงใจคนอื่นเขาถ่ายให้นะครับอร่อยมากนี่แหละหนักใช่ไหมโล่งจมูกมากโอ้สุดยอดนี่ครับดูครับขนาดให้หมดแล้วเนี่ยเข้มข้นขนาดเครื่องเทศเข้มข้นไหมล่ะดูครับสดนัดสุดยอดต่อด้วยนี่ครับเนื้อคะน้าเนื้อน้ำมันหอยเข้าไปครับบางชิ้นก็จัดติดมันอย่างนี้หน่อยครับกินพร้อมกับคะน้าเข้าไปครับพริกใครชอบกินพริกสุดยอดสุดยอดนะแค่หมดแล้วครับกินหลังๆก็กินเนี่ยฮะมันจะมีเป็นเนื้อมั่งเป็นพริกมั่งปนกันไปโอ้โหเป็นไงครับสุดยอดไหมผมกินต่อคลิปหน้าเจอกันนครศรีธรรมราชขอบคุณครับสวัสดีครับ